างวัลนี่แหละที่เป็นของเราไว้ในวันนี้ที่เป็นของเจนเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิคอนเสิร์ตพร้อมยังพร้อมยังเอาเอาถ้ารุ่นดีไม่หมดอันนี้ก่อนรุ่นดีมาอ่ะรอผมอยากจะถามน้องชายผมในคำว่าเพราะว่านานทีจะมาเห็นพิธีกรสวยขนาดนี้ผมอยากจะถามว่าอ่ะถ้าเกิดสเปคเองอ่ะสเปคลองดูพี่เจนเอาดูต้องแต่งหัวตลกน้าเลยนะอ่ะลองใกล้ๆพี่เจนตั้งแต่ทำพิธีกรมาเลยก็นี่แหละเพิ่งเจอแบบนักร้องจิ๋วโจงจิ๋วโจงเขาถ้างั้นเดี๋ยวผมให้คุณลุกพันธุ์ดนเป็นผู้กำกับให้ออฟสเตฟ้าแล้วที่โอเคผมเล่นคอนเสิร์ตกับปายมาโอ้ยไม่ผมไม่ทำมั่วหรอกเอาผมไม่ทำมั่วหรอกถ้าตัดไปมันจะกระจายเข้าไปได้เล่นละครการแสดงละครมันไม่มีที่เราคุยกันไหมไม่ได้การแสดงห้องได้ไหมเหรอผมขออนุญาตแต่ยึดใหม่กันที่ไหนเขาเป็นแฟนเหรอฮะมีไหมเนี่ยอันนี้ไหมเด็กต่อยเพี้ยนเขาเลยว่าสโลแกนเราไงว่าเมียเขาคือเป้าหมายหลงหักเมียเขาท่านโลกยานคนไหนยิ้มบอกห้าเอาคุณเป็นพี่เจนรู้ไหมเอาไหมเอาห้าเดี๋ยวเอาคุณนี่เป็นคู่รักหนุ่มสาวที่เพิ่งคบกันมาได้ประมาณ3ปีแล้วแต่รู้ใจกันดีมากวันนี้ก็จึงพากันมาเที่ยวที่สถานที่แห่งหนึ่งเพราะเขาอยากจะขอคู่รักเขาแต่งงานวันนี้อะไรนะแต่ก็ยังไม่ได้เลยเอ้าทำไมเดี๋ยวขอมาอยู่ด้วยไหมตอนนี้เขาโทรเราใช่ไหมตอนนี้เราโทรเขาแล้วนะวันนี้บรรยากาศดีมากเอาไปถามไปถามเจนว่าเจนครับเจนมีความรู้สึกยังไงที่ได้มาออกในวันนี้แล้วเจนก็เลยตอบไปว่าออกทำแบบนี้ได้ยังไงเจนก็มีความสุขในทันทีนั้นเองออกจิตทุนไม่ไหวจับมือเจนทั้งสองข้างแล้วดึงมือเจ๊เข้ามาใกล้นิดนึงแล้วทำไมตัวเองเจ๊ได้ผักออกไปอย่ามาทำผืนกลางตรงนี้นะด้วยความที่เราเป็นแฟนกันมานานเรารู้ใจรู้ทุกอย่างเอาจิ้งโถตัวเข้าไปโถตัวไปจากที่แรกเดี๋ยวไม่ได้กอดมือโถตัวไปจากที่แรกจับมือทีนี้ออกน้องตัวไปแล้วเอามือกอดไปที่เอวของเจมส์คนที่เจ้าระเบียบมากๆเลยคือเขาจะจำเกี่ยวแฟนก็ได้จำใช่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 ขอบคุณพี่เจนครับขอบคุณพี่เจนครับพี่ไมค์พูดด้วยโอ้โหพี่แก้วก็พี่โสดไม่เลยนะพี่แกมาสดเราจะได้สิ่งนี้ไม่ได้ไม่ต้องจะโดนแบนเราต้องปั๊บเราขายในหมู่ปิด
แบบไหนแล้วก็ซีดีสีเอาสีขาวไอ้เงินมันหมกมุ่นเอางี้พี่อยากได้ธุรกิจนี้รุ่งเรืองไหมครับมันมีอยู่2ตัวรออยู่โรงแรมตัวแรกจะเกิดแคมเปอร์บีเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยทำไมพี่เสียเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเจอกันหมายถึงว่าเล่นเสร็จปุ๊บมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องคิดครับโอเค